มากค่ะพี่น้องคะขอกันมาเยอะมากเลยตำเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะนี่จัดไปค่ะพี่น้องพริกสดค่ะพริกแห้งจ้ะเพิ่มความหอมความแซ่บน้ำปูค่ะแคบเฮาใส่บักกอกค่ะบักเขือเทศบักนาวสดจ้ะน้ำปลาร้ากับน้ำปลาจ้ะน้ำเชื่อมปรุงรสค่ะยั่วให้เข้ากันค่ะพี่น้องผักบุ้งกับถั่วงอกลวกจ้ะลูกชิ้นทอดกับหมูสามชั้นทอดจ้ะเส้นเล็กลวกค่ะโคเลให้เข้ากันค่ะพี่น้องหอมมากน่ากินไหมคะถ้าพี่น้องมากินตำเส้นเล็กน้ำตกนะคะพี่น้องมึงว้ายแสบอร่อยมากซิปเต็มซิปค่ะจำเต้เจ้าแล้วเราเปิดไปน้ำปูค่ะปรุงรสแล้วแซ่บหอมอร่อยมากเป็นน้ำป่ะค่ะจำเส้นเล็กน้ำปูนะคะเนี่ยแม่เอ้ยนัวหอมอร่อยน้ำปูปูนาน้ำใสค่ะแบบนี้อร่อยไร้สารไร้พยาธิเผ็ดน้ำพริกน้ำปูได้เลยค่ะเอามาตำแบบนี้ก็ได้หอมไม่คาวเลิศฉันงึดไหลแบรนด์เนี่ยพี่น้อง
ไม่ทำให้คนเขาผิดหวังจริงนะแคบเขาเนี่ยของเขาอร่อยจริงผู้ใดที่ท่านได้เคยกินตำเส้นเล็กน้ำปูแบบนี้นะคะพี่น้องคะอีหล่าพากินเห็ดวิธีตำให้มึงแล้วค่ะตำง่ายแล้วก็อร่อยสีจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเข้มข้นบ่เผ็ดค่ะบ่ข้าวน้ำปูเขาทำมาดีค่ะหอมไม่คาวไม่เค็มแปลกจังเลยเข้มข้นแต่ทำไมมันไม่เค็มอ่ะหอมมันเผ็ดนิดๆไม่เผ็ดมากโอ้ยอร่อยค่ะร้อนวะหอมอารมณ์แบบว่าคือจะขอกินฝีมือคนเหนือเลยค่ะพี่น้องน้ำปูเนี่ยสุดยอดเลิศซิปเต็มซิป
บ่ขาดแถมอยากจะให้เกินเป็นเกินซิบพุ่นล่ะพี่น้องคะอร่อยจริงๆน้ำปูเนี่ยของขับแคบเฮาเนี่ยเคยบอกเลยแคบเฮานี่เป็นแบรนด์ที่ว่าทำปูนาดองก็อร่อยนะคะดองแสบบ่เข้มบ่ข้าวแถมเขาทำน้ำปูออกมานะคะเป็นน้ำปูนาใสนะพี่น้องคะไร้สารเคมีนะคะไร้พยาธินะคะเพราะเป็นฟาร์มของเขาเองเลยพี่น้องเดี๋ยวกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างไม่มีพยาธิค่ะการันตีเลยพี่น้องคะแถมคอยแปลกใจตรงนึงว่าน้ำปูของเขาอ่ะพี่น้องคะทำเป็นในพี่น้ำปูก็ได้พร้อมกินเลยค่ะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาผักมาจิ้มเลยค่ะกัดผักพริกตามตัดต้นหอมกันยังพร้อมแซ่บแห้งค่ะคุกก็เขาสวยกับแซ่บด้วยค่ะหรือว่าจะเอามาตำน้ำปูเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ทีละผ้ากินผ้าเห็ดได้พี่น้องคะอร่อยมากคอยบอกเลยแซ่บอีหลีมันหอมมันไม่มีความคาวเลยค่ะมันมีความเป็นแบบมันน้ำปูของเขาไหมพี่น้องคะเขาปรุงได้ออกมารสชาติดีนะคะแล้วที่สำคัญคือหอมอร่อยเนี่ยแพ็กเกจเขาเป็นอย่างนี้นะคะน้ำปูค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวข่อยซีนขึ้นภาพไปให้แล้วก็ปักพูดไปให้ข้างล่างนะคะเพื่อพี่น้องผู้ใดนี่อยากจะลองเอาไปให้กินแบบนี้แต่ข่อยบอกเลยข่อยแนะนำข่อยกล่าวเอาเลยข่อยแนะนำของเขาดีจริงค่ะพี่น้องคะดีจริงๆไม่ได้ดีแบบว่าตอแหลนะดีจริงๆนะพี่น้องคะอร่อยนะใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมากินดูนะคะทำง่ายๆอร่อยถูกปากแน่นอนนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้แหละพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า